ซอจำวันที่เข้ามาเล่นฟีฟ่าพวกเราได้ไหมซอไม่อายพี่อายนะตายโต๊ะทำงานชุดเก่าๆมีอีกเพียบที่ทีมไม่ปล่อยทีมสโมสรไม่ปล่อยดูลุยอาหรับอ๋อยังมีที่ทีมไม่ปล่อยใช่ไหมอีกหลายคนเหรออีกหลายคนใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวต้องดูว่ายังไงอ่ะใครจะมาคุมต่อมาโน่ไงเรามาวางเดิมพันกันไหมครับว่ารีซอมีโอกาสเป็นอันนั้นเขามองยาวถึงนายกถึงนายกเขาจะเป็นนายกเลยเป็นนายกเลยเขาจะแทนลุงสมยศเขาบอกเขาจริงจังเดี๋ยวผมได้ยินมาเหมือนกันในเรื่องเนี้ยน่าสนใจนะเขาจะพูดถึงประมาณจุดนี้ก็ถ้าซออยากทำก็ลองดูใช่เออก็อยู่กับฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กด้วยไงถ้าไม่รอก็เดี๋ยวพวกเราก็คอมเมนต์กันอยู่ใส่หนักด้วยนะซอใส่ไหมฮะซอจำวันที่เข้ามาเล่นฟีฟ่าพวกเราได้ไหมซอไม่อายพี่อายนะมีคนบอกลองปังฮังซอไหมล่ะโหจะมาจะมาไหมล่ะโกอุ้มจะฟังไหมล่ะโกอุ้มยัดให้ก่อนเลยพี่โก้บอกว่าเอาครับไหมไหว้สวยนะเออเขาไหว้สวยไหว้แบบไทยไหว้แบบไทยเดินไหว้ทั่วเหรอสวยงามแบบไทยผมเห็นภาพนิ่งไม่รู้เพราะว่าดูไม่จบอ๋อเหรอใช่ทนไม่ได้ดูจบเอาตามเวลาแล้วก็ปิดเลยอ๋อแต่ดู90จบผมแฟนพันธุ์แท้ต้องดูให้จบเลยแพ้ด้วยกันนั่นเนี่ยเนเวอร์วอล์กอะโลนเนเวอร์วอล์กอะโลนกูกลับมาห่วยเหมือนเดิมอีกแล้วแม่งดีอยู่4 5ปีขอบคุณไม่วางแผนระยะยาวแต่ว่ากันใหม่อ๋อโอเคแต่ว่านานๆมาทีอาทิตย์หน้ามีบอสมั้ยเค้าถามบอกเนี่ยเราคุยกัน3คนไม่มีสาระเลยฮะโค้ชเนี่ยมั้ยครับไม่เคยวัดครับไม่ใช่ฮะชื่อเขาฮะโค้ชเตี้ยสะสมฮะไม่ใช่เขาถามว่าโค้ชตัวสูงหรือตัวเตี้ยฮะผู้ชายยัดหน้าเหมือนเลยตายโต๊ะทำงาน